รมนัสโวโควตาพปช.รอไม่ลดมีแต่เพิ่มขึ้นลุ้นศาลรัฐธรรมนูญที่คุณสมบัติไผ่ลิกพรุ่งนี้ธรรมนัสยันโควตาพลังประชารัฐคงเดิมจ่อเพิ่มอีกหนึ่งลุ้นศาลรัฐธรรมนูญที่ขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีของไผ่ลิกวันที่3เมษายนนี้ไม่ทราบประชาธิปัตย์เสียพันเก้าอี้เมื่อวันที่2เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีว่าไม่ทราบและได้ยินข่าวดังกล่าวไม่มีรัฐมนตรีคนไหนทราบผู้สื่อข่าวถามว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามย้ำว่าโควต้าของพรรคจะไม่มีการปรับหรือเคลื่อนไหวใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์กล่าวว่าไม่มีแต่จะเพิ่มผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าโควต้าพรรคยังอยู่ที่4เก้าอี้เหมือนเดิมใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งซึ่งเป็นไปตามโควต้าเดิมของพรรคขอย้ำว่าพรรคเรารักกันเหมือนเดิมเมื่อถามย้ำว่าได้รับการการันตีจากนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ว่าจะได้4เก้าอี้เหมือนเดิมรอ.ธรรมนัสกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวเพราะเป็นเรื่องรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้เกียรติพรรคร่วมผู้สื่อข่าวถามว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์จะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบส่วนที่เคยระบุให้รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐก่อนนั้นรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าวันที่3เมษายนก็รู้เรื่องผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวอาจมีคนของพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลด้วยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามย้ำว่าพรรคจะเสีย1เก้าอี้ให้กับประชาธิปัตย์รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ทราบไม้บินไปแคนาดาต้อนรับหลานชายเจอกันแป๊บเดียวเดี๋ยวมาหาใหม่นะหลานรักลูกรักของพ่อรอมาหลายวันยอมออกมาให้ตาเจอหน้าแล้วไม้พิรมพรบินไปแคนาดาต้อนรับหลานชายเจอกันแป๊บเดียวเดี๋ยวตาจะมาหาใหม่นะหลานรักและลูกรักของพ่อหลานคนแรกของครอบครัวทำคุณตาสุดตื่นเต้นมากๆนักร้องขวัญใจพี่น้องแรงงานไม้พิรมพรบินไปแคนาดาเพื่อรอต้อนรับหลานรักโดยไม้โพสต์ภาพแรกอุ้มหลานตัวน้อยในอ้อมกอดพร้อมแคปชั่นสุดดีใจต้อนรับหลานชายว่ายินดีต้อนรับเจ้าหลานชายรอมาหลายวันยอมออกมาให้ตาเจอหน้าแล้วดีใจที่ได้พบกันนะหลานตาก่อนจะโพสต์ต้องลาหลานชายกลับประเทศไทยก่อนแล้วหลังอยู่รอหลานมากว่าครึ่งเดือนกว่าหลานจะออกมาลืมตาดูโลกก็ถึงกำหนดกลับเมืองไทยของตาแล้วว่าตากลับก่อนนะหลานรักมาอยู่รอหลานสองอาทิตย์กว่าแต่ออกมาหาตาตอนถึงกำหนดต้องกลับเมืองไทยเห็นหน้ากันแป๊บเดียวก็ต้องจากกันแล้วเดี๋ยวตาจะมาหาใหม่นะหลานรักและลูกรักของพ่อนันนั่งนายกโปรหญิงคนที่4จัดแมตช์แรกฉลอง100ปีสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเมื่อวันที่2เมษายน2567สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดให้มีประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ที่สิงห์ออลไทยแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยการประชุมใหญ่ครั้งนี้มีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมในการนี้มีสมาชิกเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงรวมทั้งผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยทางสมาคมได้แจ้งให้สมาชิกสามัญสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์ถึงการประชุมใหญ่สามัญที่จะมีขึ้นในวันดังกล่าวซึ่งวาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย
การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565การแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาการแถลงบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีบดุลของปี2566ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติและแถลงกิจการที่จะดำเนินการต่อไปรวมทั้งการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนจนถึงวาระสำคัญเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่ต่อจากนายกฤษดาตันวิไลที่หมดวาระลงทั้งนี้ในวาระการเลือกตั้งซึ่งมีนายพานุเดชวิสิทธิ์กุลอุปนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีโดยมีคุณเรวดีตำบลสุวรรณทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวคุณณวุฒิพัฒน์เกียรติอาภาเดชดำเนินการประชุมมีคุณจามอนจามรีนิติกรศรีผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมสังเกตการโดยมีโปรส้มรุ่งทิวาปางจันทร์เสนอชื่อนายอานันต์เผือกพิบูลผู้จัดการสำนักงานฝ่ายส่งเสริมกีฬาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดผู้บริหารออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์เป็นนายกสมาคมแบบไร้คู่แข่งก่อนที่จะได้รับการรับรองจากที่ประชุมอย่างเป็นเอกฉันท์ทำให้นายอานันต์เผือกพิบูลได้เป็นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเป็นสมัยแรกและเป็นนายกสมาคมคนที่4โดยมีวาระบริหารงาน4ปีนายอานันต์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคนใหม่ล่าสุดเปิดใจว่าผมขอขอบคุณคุณกฤษดาตันวิไลนายกสมาคมคนก่อนที่ทุ่มเททำงานหนักมาตลอด4ปีและขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมเป็นนายกสมาคมคนต่อไปงานแรกคือจัดการแข่งขันที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้เพราะเป็นปีที่สนามครบรอบ100ปีพอดีจึงอยากให้สมาชิกเตรียมตัวกันไว้ส่วนเรื่องอื่นๆภายในเดือนนี้คงต้องเคลียร์กับการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงประกาศอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีข่าวดีอีกว่าผมได้เชิญโปรเปิ้ลสารินีเล็กสุวรรณเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและสมาชิกทุกคนสามารถเข้ามาฝึกซ้อมที่สิงห์ออลไทยแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ได้ในราคา100บาทโดยไดรฟ์ชิปพัดได้ตลอดทั้งวันก็ขอฝากกิจกรรมต่างๆและเป็นกำลังใจให้ทีมงานชุดใหม่ของพวกเราด้วยครับประวัติย่อนายอานันต์เผือกพิบูลปัจจุบันอายุ53ปีการศึกษาและอบรมด้านกีฬาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการเงินระหว่างประเทศรางวัลเหรียญทองจาก Pacific State Universityแคลิฟอร์เนีย USA หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนปรม.รุ่นที่19จากสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือพ.ศ.บ.ท.ร.รุ่นที่6จากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือหลักสูตรปรับแต่งไม้กอล์ฟขั้นสูงสุด Master Craftsman จาก Golf Smith Training Program Texas USA หลักสูตรผู้ฝึกสอนกอล์ฟขั้นสูงสุด Master Teaching Professional จาก United States Golf Federation Arizona USA หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ International Certification in Sport CoachingICSC โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ United States Sport Academy หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล Sport Executive Development Program for International Excellence WASM โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ World Association for Sport Managementหลักสูตรผู้นำด้านกีฬาแห่งประเทศไทย Thailand Sport Leader Programming TSLP โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ World Academy of Sport หลักสูตรการสัมมนา
ที่ประเทศอังกฤษ Thailand Sport Leader International Seminar and Practical Experience Programme โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับ World Academy of Sport สมาชิกประเภทผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยและบุคลากรกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทย